โปรเจกต์บันเวย์ปีนี้ฮะเอกรู้สึกว่ามันรู้สึกท้าทายนะฮะในการที่เราจะเข้าไปตัดสินเรื่องของแฟชั่นในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าแฟชั่นมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมันมีความแบบ inclusivity มากขึ้นมันมีแบบความงามสำหรับคนแบบหลากหลายมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาตัดสินเนี่ยเอกรู้สึกว่าเราต้อง up to date ให้ได้ว่าเราจะตัดสินสิ่งที่เห็นตรงหน้าอย่างไรเราอาจจะไม่ได้สามารถที่เราจะใช้แบบเหมือนความงามส่วนตัวของเราตัดสินอย่างนี้มันก็เลยช้าทายมากไม่ได้ใช้ตัวตนของเราเสมอไปใช่แต่ว่าดูในสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันพยายามจะปล่อยใช่ฮะออกมาให้เราดูใช่ใช่อันนี้น่าสนใจมากเลยเตรียมตัวยังไงคะคุณแพงในการที่จะมองผู้เข้าแข่งขันคือเราก็ต้องดูเลยนะคะว่าถ้าเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกคนที่เขารู้สึกว่าเขาอินกับแพชชั่นของตัวเองเขามีความเป็นตัวตนของตัวเองที่ชัดเจนพอมีความเป็นตัวตนเนี่ยเราค่อยมาเสริมหรือเพิ่มหรือบอกเขาหรือลดตัดทอนให้สิ่งนั้นเนี่ยมันสวยขึ้นเหมือนกันเจรไนเพชรไหมคะโอ้ยเจรไนเพชรใช่คำนี้สำคัญมากเลยอ่ะคุณทอนในการที่เรามองกันว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเรามีทั้งหมด13สัปดาห์จะต้องถูกอิลิมิเนตหรือว่าถูกตัดทอนออกไปทีละทีมทีละทีมเนี่ยต้องบอกได้ว่ามันเป็นการเตรียมการนะในการที่ทำให้เราเนี่ยยืนอยู่บนเวทีของโลกแห่งความเป็นจริงและจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้จะต้องเป็น to be the best in your profession